นับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนาน Happy Healthy ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News แนวหน้าเผยไฟป่าเชียงใหม่ปะทุอีกลั่นอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอสวนกระแสข่าวภาครัฐแหล่งข่าวรายหนึ่งที่อยู่ในแนวหน้าการดับไฟป่าบนดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เผยว่าไฟป่าในหลายจุดประทุขึ้นอีกครั้งเนื่องจากที่ผ่านมายังมีเชื้อไฟอยู่ในจุดที่เกิดเหตุทำให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครต้องร่วมมือกันดับไฟป่าอีกครั้งหนึ่งเหตุนี้สอดคล้องกับค่าคุณภาพอากาศที่วัดได้จากเครื่องวัดบริเวณโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่สูงขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนค่าคุณภาพอากาศเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่6เมษายนนะครับพุ่งขึ้นไปสูงถึงระดับ335ก่อนลดลงมาอยู่ที่ระดับ314เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาถึงอย่างไรก็ตามอากาศที่เหมาะกับการหายใจนะฮะอยู่ที่ระดับไม่เกิน50เท่านั้นแหล่งข่าวเผยต่อว่าขณะนี้อุปกรณ์ป้องกันไฟป่าและยาสำหรับเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอซึ่งขัดแย้งกับคำให้สัมภาษณ์ของพนักงานรัฐรายหนึ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้ว่าอุปกรณ์เพียงพอแล้วซึ่งตนตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้สถานการณ์ดูควบคุมได้มากกว่าความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับประชาชนหลายภาคส่วนยังคงระดมความช่วยเหลือและบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจดับไฟป่าในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องไฟป่าที่ประทุขึ้นมาอีกรอบนอกจากจะซ้ำเติมวิกฤตมลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับยังส่งผลเสียต่อถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานครัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK หรือทาง IG Happy Healthy Underscore by แก้วแต่ใครที่สั่งตอนนี้นะครับพิมพ์คำว่า P-News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันที Happy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำติดตามห้องข่าว P-News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ